แค่ไหนก็จะทำอย่างดีที่สุดนะครับก็อาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาบ้างนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะแชร์เรื่องของสตอรี่ของผมไปว่ามันแบบมันจะมีเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ค่อนข้างแบบเลวร้ายอะไรบ้างครับมันอาจจะมีหลายเรื่องที่ผมเองก็ไม่ได้บอกไปเหมือนกันแต่ผมได้ยินมาว่าแฟนคลับหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าศิลปินที่คุณชื่นชอบเวลาเขาเจ็บปวดเขาบอกว่าแฟนคลับก็เจ็บปวดในการศิลปินเจ็บยิ่งกว่าเขาเจ็บยิ่งกว่าครับผมไม่ได้มาจะบอกว่าผมจะพูดตรงๆอะไรผมไม่ได้เตรียมอะไรมาด้วยพูดตรงๆว่าไม่ได้คิดไม่เตรียมอะไรมาเลยแค่ผมรู้อะถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมแบบรับความมันเจ็บแค่ไหนถ้าเกิดทุกคนแชร์ความเจ็บมันก็คงจะมากๆเลยก็ขอบคุณที่ยังแบบร่วมไปด้วยกันครับผมอาจจะไม่ได้มีอะไรแต่ว่าดีไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าผมแฮปปี้ที่ทุกคนยิ้มหัวเราะชอบมากเลยนะเวลาแบบไม่ว่าจะเต้นตลกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ขอแค่แบบผมชอบมันยิ้มคนมีความสุขครับมือฮะก็ถ้าเกิดมีอะไรอยากจะให้ทำหรือว่าให้ปรับปรุงอะไรเงี้ยคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมก็เข้าไปอ่านบางทีอาจจะตอบบ้างไม่อาจจะไม่ค่อยได้ตอบแต่มันไม่ได้แปลว่าไม่ได้อ่านนะครับผมเข้าไปอ่านนะครับว่าอะไรใครเขียนมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ฝนตกก็สารสุขภาพด้วยจบไม่สวยเลยก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของบอมธนินนะครับก็หวังว่าจะให้กองทะเลมีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกคนรักใครรักใครเด็กดีนะชนีนะทุกคนเย้